ครับในจุดตรงนี้นะครับชาวจังหวัดนครพนมก็จะเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่นะครับของจังหวัดนะครับก็ในจุดตรงนี้นะจะเป็นลานพญาศรีตนคราชนะครับตรงนี้นะครับคือองค์พญานาคขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีเศียรทั้งหมด7เศียรนะครับนี่นะอยู่ด้านนี้นะครับพอดีผมมาถ่ายตรงนี้ก็จะโตแสงอาทิตย์นิดนะครับบริเวณส่วนนี้ก็จะคึกคักไปด้วยเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดนะครับแล้วก็คนในพื้นที่นะครับใครที่ต้องการบูชาเกี่ยวกับพญานาคนะครับก็ตรงนี้นะครับส่วนที่จะมีเครื่องสักการะบูชานะอยู่ด้านนี้นะครับนี่นะฮะส่วนถัดไปนี่ก็สำหรับคนที่ต้องการเสี่ยงโชคนะครับในส่วนของในองค์พญานาคนะครับเขาให้นักท่องเที่ยวเข้าไปได้นะครับใครที่ต้องการเข้าไปชมภายในนะครับเดินเข้าไปดูได้นะครับด้านในนะครับเดินเข้ามาด้านในนะครับด้านในก็จะมีรูปสถานที่แล้วก็บุคคลสำคัญนะครับแล้วก็เหรียญต่างๆนะครับเกี่ยวกับพญานาคนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเหรียญของเกี่ยวกับพญานาคนะครับเหรียญรุ่นต่างๆนะครับอันนี้ก็องค์พญานาคจำลองนะครับนี่ก็ด้านล่างนี้นั่นก็จะเป็นประวัติของการก่อสร้างตรงนี้นะครับการพญานาคนะครับนี่นะครับเนี่ยครับก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับในส่วนที่แคบนะครับแล้วก็อยู่ที่น่าสนใจนะครับครับก็ช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงของงานเก็บกู้เรือไฟนะครับ การก่อสร้างที่ค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องเก็บกู้นะครับการเก็บกู้ก็ต้องใช้เวลาอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ว่าน่าจะง่ายกว่าตอนที่ระบบนี่นะครับด้านล่างนี่ก็ถังน้ำมันนะครับแล้วก็เรือไฟของแต่ละอำเภอนะครับก็จุดประสงค์หลักๆของในส่วนของเรือไฟนี้นะฮะเขาสร้างขึ้นมาเพื่อบูชาแม่น้ำโขงนะครับตามประวัติที่เคยรู้กันนะครับนี่นะครับก็ในจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จอดเรือแล้วก็การเก็บกู้นะครับพูดว่าเก็บกู้นะครับคนล้วนๆนะครับ
คนล้วนๆครับประมาณนี้นะครับ